อย่างเรื่องของภาษีเหมือนกันนะครับภาษีเนี่ยมันมีหลายชนิดและมีทั้งภาษีความเค็มนะความเค็มคืออะไรภาษีเขาก็จะเก็บภาษีอาหารชนิดไหนเนี่ยที่มีอัตราของโซเดียมของเกลือมากเขาก็จะเก็บอัตราสูงขึ้นนะภาษีความหวานเช่นเดียวกันหวานมากจ่ายมากแต่ว่าต้องบอกกับวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้ต้องการจะหาตังค์วัตถุประสงค์คือเพื่อสุขภาพของประชาชนสุขภาพนะเพราะว่าพอเก็บภาษีความหวานเนี่ยนะครับอันไหนหวานมากนะน้ำอัดลมน้ำอัดลมหรือขนมอะไรต่างๆที่หวานเกินเกณฑ์และเป็นอันตรายสุขภาพเนี่ยเขาก็จะเสนอให้มีการเก็บนะจริงๆกฎหมายออกมาแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับบอกว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่3ออกไปอีกเป็นเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม65ไปจนถึง31มีนาคมปี66นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนรวมถึงช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่3ต่อไปนะครับคือไอ้พวกเนี้ยวัตถุประสงค์เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเงินคงได้ไม่เยอะหรอกนะเหมือนเรื่องไอ้ภาษีความเค็มอ่ะเพราะอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณไปรักษาตัวในโรงพยาบาลคุณก็มีค่าใช้จ่ายเยอะไม่ใช่คุณอย่างเดียวนะคุณอภิยารัฐด้วยรัฐมีค่าใช้จ่ายด้วยรัฐก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแทนที่โรงพยาบาลแทนที่จะไปรักษาโรคอื่นเนี่ยมารักษาโรคที่เกิดจากการกินนะคุณอภิยาเห็นนมเค้กก็ตาวาวอย่างเงี้ย อะไรแบบนี้นะก็รัฐอยากให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองนะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับ